สวัสดีค่ะพบกับแม่โบอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแม่โบจะมาสอนการแต่งภาพในการอัพโซเชียลหลังจากที่เราวิ่งตกค่ะหลายท่านอาจจะงงนะคะว่าเอ็งมาสอนทำไมแอปพลิเคชันของฉันก็มีการเปลี่ยนภาพแล้วก็มีการลงสถิติแล้วก็อัพลงโซเชียลได้ใช่ค่ะแต่ยังมีสมาร์ทวอทช์แล้วก็แอปพลิเคชันหลายตัวนะคะที่ยังไม่รองรับในการเปลี่ยนรูปภาพได้เลยทำให้เวลาที่เราอัพรูปภาพลงโซเชียลเนี่ยไม่สวยเหมือนวอกการ์มินหรือว่าอเมฟิตเนาะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะแม่บงมีวิธีง่ายๆค่ะที่จะทำให้ทันอัพรูปเราแล้วก็สถิติในการวิ่งลงโซเชียลเหมือนคนอื่นๆได้สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะ wow. พร้อมกันหรือยังคะงั้นไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยการเข้าแอปพลิเคชันของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูประวัติการออกกำลังกายของเราแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะเอาสถิติอันไหนบางแอปนะคะไม่สามารถเซฟรูปภาพลงเครื่องได้ทันทีก็ให้เราใช้วิธีการแชร์ไปที่โซเชียลนะคะแต่ว่าให้เราปิดเป็นเฉพาะชั้นหรือว่าส่วนตัวคือให้เห็นคนเดียวอะค่ะแล้วเมื่อเราแชร์แล้วนะคะรูปภาพที่เราแชร์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่ของเราจากนั้นก็ให้เราทำการเปิดรูปภาพอันนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการตัดขอบให้เหลือแต่ตรงช่วงที่เราอยากจะเอาไว้อะค่ะแล้วก็ทำการกดเซฟได้เลยต่อมานะคะก็ให้เราเปิดแอป PixArt ค่ะแล้วก็กดที่บวกนะคะแล้วก็กดที่เลือกรูปภาพค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการก่อนนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพของเราได้จะปรับให้ขาวขึ้น หน้าเรียวลงหรือว่าจะปรับใส่ฟิลเตอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือได้หมดเลยค่ะ wow. ขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เราเพิ่มรูปภาพสถิติที่เราแก้ไขเอาไว้เมื่อกี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการตัดบางรูปบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะคะอย่างตัวอย่างนะคะแม่โบจะเอาเวลาลงก่อนแม่โบก็ใช้วิธีการตัดขอบทุกสิ่งทุกอย่างออกให้เหลือแต่เวลาค่ะแล้วก็มาวางในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับภาพนี้นะคะให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงได้ค่ะเมื่อได้ที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่เบลนนะคะแล้วก็เลือก Multiply ค่ะเห็นไหมคะว่าขอบที่เป็นสีขาวเนี่ยจะหายไปจากนั้นนะคะเราก็ทำวิธีการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็เพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็ตัดขอบครอบในสิ่งที่เราต้องการเหลือไว้เท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการปรับขยายได้จะเอาเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่เบรนค่ะแล้วก็เลือก Multiply ค่ะพื้นที่สีขาวก็จะหายไปเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเรายังอยากจะได้อีกนะคะก็ให้เราทำขั้นตอนนี้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะอ
ื่อเราพอใจแล้วนะคะก็ให้เรากดที่เครื่องหมายถูกเลยค่ะเพื่อทำการเซฟแล้วก็จิ้มที่รูปลูกศรมุมบนขวานะคะแล้วก็ทำการเซฟค่ะอันนี้ก็คือจะเซฟลงแกลเลอรี่ของเรานะคะเสร็จแล้วมาดูรูปภาพที่เราเซฟไว้เมื่อกี้กันดีกว่าค่ะนี่ค่ะมาได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์ลงโซเชียลได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างอีกสักแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเลือกไปที่สถิติที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ทำการเซฟรูปค่ะบางแอปพลิเคชันนะคะไม่ต้องแชร์ลงโซเชียลก่อนสามารถเซฟรูปลงเครื่องได้เลย เห็นไหมคะจะมีคำว่าเซฟอยู่อันนี้คือเราสามารถเซฟได้เลยค่ะแล้วก็เปิดแอป PixArt ค่ะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะอุ๊ยน้องเต้ยโอ้น่ารักอ่ะดูเพลินเลยจากนั้นก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เป็นสถิติที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะก็เลือกเพิ่มเข้ามาเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเราเซฟภาพมาแต่เราไม่ได้ครอปตัดขอบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านั่นสิทำไมเราไม่มาตัดทีเดียวในนี้ล่ะแม่โบจะทำให้ดูค่ะสังเกตดูนะคะว่าความคมชัดเนี่ยจะน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเป็นการแก้ไขตัดเอาเฉพาะในส่วนที่เราต้องการออกก่อนนะคะแล้วมาเพิ่มในแอปพลิเคชัน PixArt นะคะภาพเนี่ยก็จะคมชัดกว่าในส่วนที่ตัวหนังสือไม่คมชัดเนี่ยให้เราทำการลบทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ทำการเพิ่มภาพนะคะแล้วก็มาครอปตัดเอาส่วนที่เราต้องการใหม่ค่ะเห็นไหมคะว่าคมชัดกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเสร็จแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็จิ้มไปที่เบรนค่ะเสร็จแล้วอันนี้ให้เราเลือกคำว่าสกรีนนะคะพื้นที่สีดำเนี่ยก็จะหายไปเราก็ทำขั้นตอนเหมือนเดิมอีกค่ะซึ่งเราก็เลือกเอาเลยนะคะว่าเราอะอยากจะได้สถิติในส่วนของอะไรจะเป็นเวลาจะเป็นความเร็วเพจหรือว่าจะเป็นแคลอรี่เป็นอะไรก็ตามอะคือแล้วแต่เราเลยเราสามารถเลือกเอาได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ทำการเซฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะมีรูปภาพที่สวยแล้วก็มีสถิติที่เราอยากจะโชว์นะคะอัพลงโซเชียลได้ไม่ต่างจากคนอื่นเลยค่ะซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะบอกว่าโหยุ่งยากอ่ะวิ่งเสร็จก็เหนื่อยแล้วไหนจะต้องมาหารูปไหนจะต้องมาแต่งภาพแต่แม่โบบอกเลยนะคะว่าวิธีการนี้ถ้าเราทำบ่อยๆนะมันจะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่โบก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็อย่าลืมไปถูกใจเพจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ